ากับว่าวันนี้ผมชนะลวดทั้งหมด8ไม้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกัน EP ต่ออีกแล้วนะก็ที่จริงอ่ะในไลฟ์ผมเทรดแล้วผมบอกทุกคนไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะหยุดแล้วนะฮะจะหยุดเทรดนะครับก็คือวันนี้จะติดลบที่200เหรียญนะครับจะหยุดที่ติดลบ220เหรียญแต่ผมรู้สึกว่าการมันเทรดต่อได้แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่าคือกราฟมันเทรดต่อได้นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยพอมานั่งดูลิสต์แล้วนะครับว่าเอ้ยตัวเองมีงานอะไรตอนดึกไหมสรุปไม่มีนะฮะคือตอนแรกคิดว่ามีนะแต่กลายเป็นว่าไม่มีนะครับก็เลยว่าก็ไหนๆก็ปิดไลฟ์ไปแล้วมาอัดคลิปต่อเลยแล้วกันนะครับก็เลยเกิดเป็น EP ต่อขึ้นมานั่นเองนะครับก็สำหรับใน EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดต่อเนื่องจากในไลฟ์เลยนะครับในไลฟ์เนี่ยผมเทรดจบที่ติดลบไปที่220เหรียญใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวในไลน์นี้เนี่ยผมจะเทรดจนทำกำไรไปให้ถึง500เหรียญตามที่ตั้งเป้าหมายในวันนี้เอาไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับก็เป้าหมายยังคงทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับจากที่ติดลบไป220เหรียญเนาะโอเคหรือว่าผมขาดทุนไป220เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะก็ปะไปลุยเลยฮะก็สำหรับวันนี้ผมจะเทรดไม้ละ250เหรียญแล้วกันนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ4ไม้นะฮะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับซึ่งถ้าผมเทรดชนะทั้ง4ไม้นี้เลยเนี่ยก็น่าจะทำกำไรได้ถึงเป้าพอดีนะครับอ่ะโอเคไปลุยกันเลยฮะมาดูกันว่าวันนี้4ไม้ของผมไม้ละ220เหรียญจะทำกำไรได้ไหมหรือกลับไปที่ขาดทุนเหมือนเดิมนะครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาจะขึ้นไปติดแนวต้านด้วยนะอุ๊ยกดช้าไปโอ้โหไม้ที่1ครับผมโอ้ my god position ไม่สวยเลยฮะโอเคแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับก็สลับในไม้ที่1นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเขาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วช่วงณราคาปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ได้กลับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วด้วยนะครับสังเกตจากการแท่งเขียวแท่งนี้นะที่พุ่งเป็นแท่งยาวๆขึ้นไปเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างไปสูงมากเกินไปแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยเมื่อกี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็เหมือนจะเข้ามาตัดกันด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาสูงสุดหรืออาจจะขึ้นมาสูงมากละอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะฮะโอเคผมตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,980 เหรียญแล้วนะครับแต่ยังขาดทุนอยู่ที่20เหรียญอยู่นะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะบอกเลยว่าวันนี้ฟอร์มผมดีมากนะฮะถ้าดูจากเส้นค่าเฉลี่ยเนาะเส้นค่าเฉลี่ยนี่คือแบบโอ้โหคงที่เลยนะครับแต่กราฟของผมเองนะครับกราฟเนาะเส้นสีฟ้านะครับกราฟฝีมือการเทรดของผมเองเนี่ยวิ่งทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าวันนี้ฟอร์มดีมากนะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรวบแล้วกันนะทุกคนเก่งแล้วกันรวบจริงๆเดี๋ยวผมขอรวบไม้ที่2กับ3ไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดหากราฟนานมากแล้วมันไม่มีสัญญาณให้เข้าเทรดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมรวบไม้ที่2กับ3ไว้ด้วยกันแล้วกันผมกลัวว่าผมได้ไม้ที่2แล้วกว่าจะเจอไม้ที่3มันนานแล้วกว่าจะได้ไม้ที่4อีกมันจะยิ่งนานนะฮะคือไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนคือถ้าเรายิ่งเทรดนานเนี่ยข้อเสียก็คือบางทีอาจจะเจอกราฟที่มันไม่เหมาะกับการเทรดของเราได้นะครับ
คือกราฟตอนนี้เขาเริ่มวิ่งดีวิ่งเข้าตามเทคนิคของผมนะฮะแต่ว่าถ้าเทรดนานกว่านี้อาจจะเจอกราฟที่ไม่เป็นใจก็ได้นะฮะโอ้โหวิ่งขึ้นไปละโอเคผมก็สลับไม้ที่2กับ3นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักนะฮะน่าจะถึงเวลาลงต่อได้ไม่ใช่ถึงเวลากลับตัวขึ้นนะน่าจะถึงเวลาลงต่อได้แล้วนะฮะซึ่งในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มด้วยนะครับว่ากราฟน่าจะมีโอกาสลงต่อนะฮะเพราะว่าในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงต่อได้แล้วนะครับโอเคนะครับมาลุ้นกันว่าไม้ที่2กับ3นี้จะชนะไหมนะฮะเฮ้ยจริงเหรอพี่แกขึ้นไปสูงมากพี่แกจะกลับลงมาปิดแดงจริงเหรออย่าโกหกกันนะนั่งรอกราฟมานานแล้วนะไม่อยากจะไปเทรดไม่อยากจะเทรดแก้แล้วนะโอเค3วิสุดท้ายฮะชนะเธออึ๊ยโอเคผมไม้ที่2แล้วก็3ชนะนะครับโอเคสวยๆเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 3,385 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาที่385เหรียญแล้วนะครับจากที่เมื่อกี้ติดลบไป220เหรียญนะฮะโอเคผมตอนนี้ขาดอีกแค่ประมาณ115เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมแล้วนั่นเองนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้สุดท้ายไม้ที่4กันเลยนะฮะลุ้นให้ชนะ ลุ้นให้ชนะนะฮะโอเคผมไปลุยกันเลยครับโอเคคิดว่าได้ไม้ที่4แล้วฮะอุ๊ยทำไมมันเป็น252โอเคนะครับกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนเขาจะขึ้นมาสูงสุดแค่เท่านี้นะครับอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวนะต่อไปอาจจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับโอเคมาลุ้นกันนะฮะมาลุ้นกันเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันที1ไม้นะครับลุ้นกันฮะลุ้นกันอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดโดยการดูจุดกับตัวของกราฟล้วนๆเลยนะฮะไม่ได้ใช้สโตคาสติกเลยสโตคาสติกบอกเหงามากเหงาจริงๆนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้น้องเลยนะฮะน้องช่วงนี้ทำผมบาดเจ็บบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้น้องเท่าไหร่ดูจุดกับตัวอย่างเดียวนะฮะช่วงนี้โอเคผมก็สลับไม้ที่4นะฮะกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ้นกันฮะว่าจะชนะไหมก็สลับไม้ที่4นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟติดไซด์เวย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเขาน่าจะกำลังหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วนะครับและถ้าเขาหลุดออกจากไซด์เวย์เนี่ยเขาก็น่าจะลงต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากหลุดไซด์เวย์ออกมานะครับแล้วหลังจากที่เขาหลุดไซด์เวย์ออกมานะครับตอนที่เขาจะกลับตัวขึ้นเนี่ยเขาก็ตับรีดลิ้นพันเขาก็กลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างยากเห็นไหมฮะก็แปลว่าอาจจะลงต่อได้นะครับอาจจะไม่พยายามกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับณช่วงนี้ที่กราฟกลับตัวขึ้นมาได้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเขาก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับเพราะว่าหลังจากเขาวิ่งขึ้นมาเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆยาวๆเลยนะฮะพอมาเจอกราฟแท่งนี้ปุ๊บปิดเป็นแดงเล็กทันทีนะครับแสดงว่าอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวกราฟแท่งถัดไปอาจจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับทั้งหมด4ไม้ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับทุกคนโอเคผมก็มาดูกันสักนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้ผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่กันแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็ตอนนี้นะครับจากที่ติดลบไป220เหรียญตอนนี้ผมกลับมาได้แล้วนะฮะทำกำไรได้ทั้งหมดที่585เหรียญแล้วนั่นเองนะครับทะลุเป้าหมาย500เหรียญที่ผมตั้งเอาไว้วันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคผมก็สรุปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรคคอร์ดกันสักนิดนึงนะครับก็วันนี้ผมเทรดทั้งหมด17ไม้นะครับชนะ9แพ้5เอ้ยแพ้6นะครับเสมอ2แล้วก็กราฟเรคคอร์ดของผมนะฮะช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนั้นก็ฟอร์มเริ่มกลับมานะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นนะฮะหลังจากที่ดิ่งลงเหวไปนานนะครับนี่เลยนะครับฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเนาะผมชนะยาวๆเลยนะครับ
ในไลฟ์เนี่ยผมเทรดชนะไปทั้งหมด4ไม้ลวดนะครับแล้วก็ในคลิปผมก็ชนะลวดเหมือนกัน4ไม้ลวดเท่ากับว่าวันนี้ผมชนะลวดทั้งหมด8ไม้ครับผมยกมือ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจริงๆนะฮะไม้เสมอตรงนี้ไม่นับแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทั้งกำไรแล้วก็มันไม่ขาดทุนเนาะไม่นับแล้วกันนะครับนับแค่ตรงนี้เนาะที่ผมชนะนะครับรวมทั้งหมดก็คือ8ไม้นะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับส่วนกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้นะครับ585เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยกี่บาทกันเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอด้านบนนี้นะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะหวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.